ครับขอเสียงปรบมือให้กับอาวะโอโดรีสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับครับผมนิกณัฐพลจิรารัตน์วัฒนานะครับเป็นตัวแทนนะครับจากจังหวัดโทกุชิมะนะครับผมวันนี้จะมาส่งความสุขให้กับทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เราจะมีโชว์ตามที่พี่พิธีกรสุดหล่อสวยๆเขาแนะนำกันมาเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีโชว์อาวะโอโดริมีการเต้นรำบอกเลยว่าน้องๆเขาเตรียมตัวมาอย่างมากเพื่อโชว์งานนี้ให้กับพวกเราดูโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ไม่นานเราเตรียมรับชมกันได้เลยนะครับและในวันนี้นะครับนิกไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมาพร้อมกับน้องมัสคอตสุดน่ารักด้วยเอ๊ะตัวข้างๆผมนี่มันเป็นตัวอะไรดูแล้วงงจะส้มหรือเปล่าจะมะนาวหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับน้องเขาชื่อว่าน้องสุดาจินะครับผมน้องสุดาจิเนี่ยก็เป็นผลไม้นี่คล้ายๆส้มนี่แหละนะแต่ว่าจะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะครับผมก็เป็นมัสคอตที่อยู่ในจังหวัดโทกุชิมะเขานะครับเป็นผลไม้ชื่อดังของเขานะครับอ่ะโอเคจังหวัดโทกุชิมะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบูธอยู่ทางภายในด้วยนะแต่ว่านี่ขอเกริ่นให้นิดนึงว่าเฮ้ยมันคือที่ไหนวะโทกุชิมะนะครับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคที่เรียกว่าชิโกกุนะครับอยู่ตรงไหนนะคิดไม่ค่อยออกเลยเอาง่ายๆคือฝั่งซ้ายมือจากโอซาก้ากันละกันอยู่จากทางฮิโรชิมาลงมานิดๆหน่อยๆนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าธรรมชาติสวยงามมากมีน้ำวนเป็นจุดเด่นของเขาและที่ขาดไม่ได้เลยโชว์ที่เราจะมาโชว์ในวันนี้นะครับก็คือโชว์การระบำอาวะโอโดรินั่นเองครับและก่อนอื่นเลยนะครับผมในการที่จะจัดงานโทกุชิมะครั้งนี้โอเคครับครับผมแล้วก็ในการที่จะโชว์โทกุชิมะแล้วก็เอามาโอโดรินในครั้งนี้นี่นะครับจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ของเราที่ทำการสนับสนุนนะครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเข้าสู่ช่วงพิธีการก่อนเริ่มต้นนิดนึงนะครับลำดับถัดไปนะครับผมเดี๋ยวจะขอกราบเรียนเชิญท่านมิสเตอร์คาซึยะนาชิดะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยให้มากล่าวคำทักทายปราศัยให้กับทุกท่านในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับですねเอโตไซไทยญี่ปุ่น国特命全権大使ナシダカズヤ様一言ご挨拶をお願い申し上げますありがとうございますまたこんにちは皆さんこんにちはサワディカップสวัสดีครับアワオドリは今年2017年に初めてジャパンエキスポに来ましたจริงๆแล้วเนี่ยเทศกาลการเต้นแบบอวะโอโดริเนี่ยเริ่มในประเทศไทยนะครับผมตั้งแต่ปี2017แล้วนะ今年で3回目ですปีนี้นะครับเป็นครั้งที่3แล้วครับผม今日はそっちに控えてる高校生35人徳島からやってきましたแล้วตรงนั้นนะครับน้องๆเขาสแตนบายรอที่จะเตรียมโชว์ให้เราดูแล้วมีทั้งหมด35คนมาตรงจากจังหวัดโทกุชิมะให้พวกเราได้รับชมกันครับこれを率いるのは徳島県知事後藤田さんですแล้วก็มีท่านคุณลงนานาครับผมเป็นผู้ดูแลการแสดงนะครับจากโทกุชิมะครับ後藤田知事はタイが大好きでこの1年間で4回も来ましたครับผมแล้วก็ทางพี่คุณโกโตดะนะครับผมเขาก็เป็นผู้ว่าของที่โทกุชิมะแล้วเขาเตรียมงานมาครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับみなさん高校生のステージ楽しんでくださいありがとうございましたเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับในอีกไม่นานเตรียมรับชมการแสดงของน้องๆนักศึกษากันได้เลยขอบคุณครับให้ตัวนาชิดะซามะอาริกาโตะกะไซมัสขอบคุณนะครับผมครับคำกล่าวปราศัยจากท่านคาซึยะนาชิดะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมานะครับลำดับถัดไปครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญท่านมิสเตอร์มาซาซึมิโกโตดะนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดโทกุชิมะให้กล่าวคำทักทายปราศัยกับทุกท่านลำดับถัดไปครับสวัสดีครับですねโทกุชิมะเคนชิจิโกโตดะมาซาซึมิซามะお願いいたしますสวัสดีครับสวัสดีครับโทกุชิมะเคนから参りましたโกโตดะですครับผมชื่อโกโตดะนะครับก็มาตรงจากจังหวัดโทกุชิมะส่งถึงทุกท่านในวันนี้今大使からもご紹介いただきましたが私はもう14歳の時からタイ料理を食べてますอย่างที่เมื่อกี้ท่านทูตแนะนำมาให้นะครับผมนี่เคยมาประเทศไทยนี้ตั้งแต่ตอนอายุ14ปีแล้วนะ中学校の同級生の大親友のお父さんがタイ人でした。เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยครับผมเขาจะเป็นคนที่เคยเรียนอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ผมเรียนที่มัธยมต้นที่ประเทศไทยด้วยครับで学生の時にはアルバイトをして毎年タイに来てました。สมัยเรียนนี่คือแบบว่าเรียนไปด้วยทำงานพิเศษไปด้วยมาที่ประเทศไทยตั้งใจมาบ่อยมากเลยเขาซันโรดเดอร์ทอมัตตารีแอ
ไปเที่ยวถนนข้าวสารบ้างอะไรบ้างภูเก็ตのパトンでビーチボーイをしたりแต่ว่าไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตไปทำหน้าที่เป็นเด็กบีชบอยอะไรอย่างเงี้ยタイが大好きですบอกเลยว่ารักประเทศไทยของเรามากๆเลยครับぜひこの度知事という立場で徳島とタイをしっかり文化やそして歴史やそして観光やまた産業そしてまた医療いろんな面で連携させていただきたいということで参りましたครับผมแล้วในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดโตคุชิมะนะครับผมก็อยากจะฝากมนต์เสน่ห์ของโตคุชิมะทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการกับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆหรือว่าเป็นทางการแพทย์ทุกอย่างของโตคุชิมะเนี่ยนะครับผมอยากจะฝากไว้ในใจให้กับคนไทยทุกๆคนด้วยครับさきほども J-POP あちらでもやってます J-POP の原点オリジンは阿波踊りであります。อย่างเมื่อกี้เองเราก็มีการทำกิจกรรมมีเคป๊อปฝั่งโน้นก็มีเคป๊อปเหมือนกันนะครับผมแต่บอกเลยว่านอกจากเคป๊อปแล้วสิ่งที่เป็นต้นตำรับเพลงเหล่านี้ที่มันเป็นขนบพื้นบ้านเนี่ยก็คือการแสดง阿波踊りนั่นเองครับ400年前から続く阿波踊りを通じてまずはタイの皆様にご挨拶をしたいと思います。เอาละเดี๋ยวใกล้เลยนะครับผมอยากจะโชว์หน่อยว่าประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า400ปีของการแสดง阿波踊りเนี่ยจะให้ทุกท่านคนไทยทุกคนได้รับชมกันอีกไม่ช้านี่ครับそしてお互いタイと日本の未来を築くのは若い人たちですครับผมก็น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถสื่อกันได้ได้เป็นความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นทางการดนตรี徳島からは高校生大学生を連れてきましたเพราะว่ามีน้องๆรุ่นเดียวกับพวกเราเยอะเลยนะมีทั้งแบบเด็กมปลายหรือเด็กมหาลัยนะครับมาในครั้งนี้นะタイの民族的な歴史的な踊りと一緒に融合コラボレーションも実現しますแล้วบอกว่าอาจจะมีแบบว่าการ arrange นะครับผมให้ท่ามันมีความเข้ากับประเทศไทยหรืออะไรอย่างนี้สามารถ collab กับวัฒนธรรมของคนไทยกันได้นะครับ最後になりましたが我々心強い応援団この後ご挨拶しますが三浦孝太さんまさにプラカオさんと戦ったタイでも大人気の格闘家も私ども徳島ジャパンエキスポのスペシャル応援団で来ていただきました。และนอกจากนี้ครับเรายังมีนะครับผมหน่วยสนับสนุนให้การซัพพอร์ตโตคุชิมะคนสำคัญของเรานะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับเป็นนักมวยชื่อดังสุดหล่อของเรานะครับที่เคยสู้กับพี่บัวขาวของเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเขาจะขึ้นเวทีนะครับนั่นก็คือคุณมิวระโคตะนะครับぜひ楽しんでくださいありがとうございますเดี๋ยวเตรียมตัวรับชมกันได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับโตคุชิมะเคนจิจิโกโตะมาซาซึมิซามะありがとうございますโอเคครับแล้วก็ลำดับถัดไปนะครับผมจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนจังหวัดโตคุชิมะของเราให้เกิดอาวะโอโดริในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียกชื่อของผู้ท่านขึ้นมาเพื่อให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับคุณสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์อดีตเอกอัครราชทูตประเทศไทยณกรุงโตเกียวขอเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยครับซินทองซังขอบคุณครับคุณสิงห์ทองครับแกเป็นทูตของไทยเรานะครับที่ไปอยู่ที่โตเกียวนะครับเหมือนกับท่านนาชิดะนะครับเป็นทูตของญี่ปุ่นที่มาอยู่ที่ไทยของเรากันนั่นเองครับลำดับถัดไปนะครับคุณเล็กนภาพรโพธิรัตนางกูลประธานบริหารบริษัทสมบัติเลิศจำกัดบริษัทนายเลิศพาร์คเดเวลลอปเมนต์และบริษัทนายเลิศเอดูเคชั่นจำกัดครับขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณมากเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตทำให้งานดีๆของเราเกิดในครั้งนี้นะครับเป็นผู้หญิงคนเก่งของเราเลยนะครับผมเอาละเอาละเอาละและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยแอบมารอชมท่านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมพี่นักมวยสุดหล่อกล้ามโตของเรานะฮะที่มีไฟท์มากับพี่กระดูกแข็งบัวขาวของเรามาแล้วนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับมิสเตอร์โคตะมิวระนักมวยชื่อดังชาวญี่ปุ่นขอเชิญได้เลยครับผมมิวระโคตะซึมะโอเนกายชิมัสโอ้โหออร่าผ่องใสขนาดนี้นะฮะหล่อเหลาเอาใจจริงนะครับโคตะของเรานะครับผมสวัสดีว่าเดี๋ยวเซตัวคินเนชชิงโอเนกายตัดชิมัสนะครับก็เดี๋ยวเชิญทุกท่านถ่ายรูปไปก่อนนะครับเดี๋ยวยืนยิ้มหล่อยิ้มสวยก่อนนะครับขอทำการถ่ายรูปสักครู่นะครับสมมาเนสเนจิตตัวเชตไดเดสเรกระดับจดตัวชาชิซัสเนลโอเนกายชิมัสอ่ะ
าโพสไลน์ได้เลยนะครับผมโอเคโอ้ผมยืนดูจากตรงนี้นะบอกเลยนะว่าหุ่นพี่เขานี่ไม่ธรรมดามากเลยนะครับแล้วก็ขาพี่เขานี่ผมว่าตรงเตะทีที่กระดูกผมว่าน่าจะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเลยนะเนี่ยกล้ามนี่เป็นมัดๆเลยใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวโพสไว้นะครับเดี๋ยวดูกล้องหน้านะครับขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับให้อันนี้โดไซมาซาวอสการ์เดสมาเดสโอเคครับโอเคคุณสุดหล่อมิวรักโอตาของเราเนี่ยครับอุตส่าห์มาทั้งดีขอให้เขาพูดอะไรคอมเมนต์ให้เราฟังกันสักนิดหนึ่งกันแล้วครับจุดโตดิสเซ่แล้วก็คือจะเรียกมาส่วนไหนโอนาไกตัสมัสทุกชิมาเกนโนะまあ、あるスポンサーの方に自分は試合の時毎回応援させてもらっててえなんで今回こういう形で一緒にイベントができてそして、少しでも力になれたらなと思い、来させてもらいました、今日は阿波踊り楽しんでってくださいครับผมก็ปกติผมก็จะเป็นคนช่วยซัพพอร์ตนะครับผมเป็นตัวแทนสปอนเซอร์ในการช่วยPR นะครับให้กับตัวแทนจังหวัดโทกุชิมะนะครับก็การที่ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้ได้เป็นตัวแทนนำเสนอมนต์เสน่ห์ของจังหวัดโทกุชิมะในครั้งนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติดีใจเลยเป็นอย่างยิ่งเลยก็น้องๆเขามีเตรียมการแสดงมาให้เรารับชมกันแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมชมกันให้เต็มที่ดีนะครับผมก็หวังว่าเขาจะช่วยสารมนต์เสน่ห์ให้กับทุกท่านได้รู้จักกับโทกุชิมะและอาวะโอโดริกันได้มากขึ้นด้วยนะครับให้มิโนะซังอาริโตะกะไซมาสเอาตบมือให้กับสุดหล่อของเราหน่อยครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะผมพอยืนข้างพี่เขาแล้วเนี่ยออร่าพี่เขานี่สว่างจริงนะอยากจะถามเลยว่าเคล็ดลับความหล่อและออร่าของพี่เขานี่ใช้อะไรกันนะฮะกินอะไรถึงได้หล่อขนาดนี้นะครับอ่ะโอเคครับเสร็จสิ้นส่วนพิธีการของเราไปละในที่สุดก็ถึงช่วงเมนอีเวนต์ของเรานะครับผมเป็นการแสดงอาวะโอโดริจากจังหวัดโทกุชิมะนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นะครับทั้งท่านทูตแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแกบอกนะครับว่าอาวะโอโดริเนี่ยเป็นการแสดงที่มีอายุมากกว่า400ปีแล้วโอ้โหเพราะอะไรมันถึงอยู่ได้นานมากขนาดนี้อะไรคือมนต์เสน่ห์ความขลังของเขาเดี๋ยวเราจะได้ไปชมของจริงกันภายในอีกไม่กี่นาทีนี้แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะส่งต่อเวทีไปยังการแสดงของอาวะโอโดริขอเชิญทุกท่านรู้จักอาวะโอโดริมากขึ้นผ่านทางวิดีโอ VTR กันนี้ได้เลยครับそれではですね、阿波踊りのビデオプレゼンテーションをご覧いただきたいと思います。
ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมสำหรับเสียงปรบมือและกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับนักแสดงนะครับนักศึกษาแล้วก็นักเรียนมปลายนะครับจากโทกุชิมะนะครับน้องๆทุกคนเนี่ยเขาอยู่ในชมรมนะครับคณะของอาวะโอโดรินะครับผมอาวะโอโดรินี่นะครับผมจริงๆแล้วเขาจะจัดขึ้นในโทกุชิมะทุกหน้าร้อนนะเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ใหญ่มากๆคือปกติจะจัดทุกวันที่9ถึง12สิงหาคมนะครับคนนี่บอกเลยว่าไปนี่แบบเป็นล้านเป็นร้านที่แบบอีเวนต์แบบใหญ่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเวลาเราจะไปดูสเตจที่มันแบบนั่งสูงๆแล้วดูวิวสวยๆเนี่ยหัวจองกันแบบนานเลยนะจองกันแบบเป็นหมื่นเลยจะได้ที่นั่งดีๆดูนี่เราไม่ต้องไปถึงโทกุชิมะเขามาโชว์ให้เราดูถึงที่นี่ชื่นใจจริงมีทั้งการแสดงสดมีทั้งดนตรีสดนะครับผมได้ดูความสามารถของน้องๆแล้วแบบเก่งกันมากๆจริงๆแล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเขามาเต้นๆระบำอะไรแบบนี้นะครับผมปกติแล้วเขาจะไม่ได้ให้เราดูอย่างเดียวนะเขาจะเปิดให้เราแบบว่าเต้นตามรำตามไปกันกับขบวนการแสดงของเขาด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะส่งน้องๆจากเวทีคาเซสเตจของเรานะครับไปที่ข้างภายในของเซ็นทรัลเวิลด์ไปที่เวทีทราเวลสเตจเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงนะครับผมรำเป็นขบวนพาเหรดต่อเข้าไปผ่านเข้าไปในที่ทราเวลสเตจนะครับผมการแสดงนี้เขาจะเรียกว่านากาชิโอโดรินะครับซึ่งไอ้นากาชิโอโดริเนี่ยในสนามที่จริงในจังหวัดโทกุชิมะเนี่ยครับผมเขาก็จะมีอย่างเงี้ยแหละโชว์ให้ดูก่อนก็โชว์สวยๆแล้วเสร็จโชว์ท้ายๆเนี่ยนากาชิโอโดริเขาจะตามมาแล้วคนสาธารณชนที่คนไปดูทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถจอยไปกับคณะของเขาแล้วก็เต้นตามเข้าไปได้แล้วผมอยากจะขอเรียนเชิญนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับแบบว่าอุ๊ยญี่ปุ่นเขาอุตส่าห์เตรียมโชว์เตรียมการแสดงดนตรีสดน้องๆฝึกมาเพื่องานนี้แล้วก็อยากจะให้เราเอนจอยไปกับพวกเขานะครับเราไม่จะเป็นต้องเต้นแบบท่าเป๊ะอะไรอย่างนั้นนะครับผมเต้นของเขามีแค่2อันเองง่ายๆผู้ชายผู้หญิงผู้ชายกางขาเยอะๆแล้วก็ชูแขนสูงๆขาไหนไปข้างหน้าแขนนั้นก็ไปข้างนั้นแหละนะแขนซ้ายไปซ้ายขาซ้ายไปซ้ายแขนขวาขาขวาไปข้างเดียวกันผู้หญิงเขาก็ยืนเหมือนกันขาไหนแขนไหนไปทางเดียวกันแต่เขาจะชูสูงๆเขาจะแบบสง่าๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญน้องเขาเนี่ยเดี๋ยวลงไปที่เวทีของ Travel Stage ลำดับถัดไปนะครับสําหรับดิสนีย์เดี๋ยวขอเชิญทุกคนครับปรบมือเป็นเสียงกำลังใจให้กับน้องๆกันหน่อยครับผมสุเรดะวะเนเซคอเรกะดามินาซันเนเซนากาชิโอโดริโอこれからカセステージから中へのトラベルステージへ移っていただきたいと思いますありがとうございましたお疲れ様ですโค้งแบบญี่ปุ่นจริงๆนะเขาบอกว่า45องศา90องศากันเลยทีเดียวนะครับ